ลาสุดคึกสำหรับคนนอนดึกกันแล้วพร้อมสตรองไปด้วยกันหรือยังครับกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีมสไตล์ออนทีวีช่วงโอเปนเฮาส์ออนแอร์หนุ่มมาดกวนอย่างพี่เมี่ยงจะพาไปเปิดรั้วจามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับคณะยอดฮิตอย่างคณะอักษรศาสตร์จะน่าสนใจแค่ไหนตามพี่เมี่ยงไปเลยครับช่วง Open House on Air นะครับกับพิธีกรสุดหล่อใจดีมีตังมีสไตล์และมีหนวดคนเดิมครับวันนี้นะครับน้องๆพี่เมี่ยงเนี่ยพาน้องๆมาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่คณะนี้นะครับถือว่าเป็นคณะที่เก่าแก่มากและผู้หญิงก็น่ารักมากเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับพี่เมี่ยงก็เลยรีเควสต์มาว่าถ้าผู้หญิงจะน่ารักขนาดนี้พี่เมี่ยงขอไกด์2คนครับและไกด์ของเราในวันนี้ก็ได้มาแล้วครับขอเชิญไกด์ทั้ง2คนครับถ้าพูดถึงอักษรพี่เมงถึงอะไรคะถ้าพูดถึงอักษรที่แรกพี่เมงนึกถึงภาษาแต่ว่าคณะเราไม่ได้มีแค่ภาษาสิครับพี่จริงเหรอครับน้องๆครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงครับอยู่กับอาจารย์สุนิทครับรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ครับอาจารย์สุนิทสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับการเรียนการสอนของพี่เมี่ยงครับเรามุ่งเน้นอะไรฮะก็เรียนทุกวิชาที่จะทําให้เรารู้จักก็เข้าใจมนุษย์มากขึ้นก็มีอะไรบ้างล่ะก็มีตั้งแต่ปรัชญาแนวคิดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ใช่มั้ยคะความเป็นมาแล้วก็ภาษาวรรณคดีวัฒนธรรมทุกอย่างอย่างนี้เนี่ยเรามีขั้นตอนการรับสมัครยังไงครับสำหรับที่ขณะนี้เรามีวิธีการรับอยู่แยกเป็นประเภทใหญ่คือมีรับตรงกับรับแอดมิชชั่นกลางนะคะรับตรงก็จะมี2แบบด้วยกันคือรับตรงพิเศษกับรับตรงปกติเสร็จแล้วกลุ่มใหญ่เลยของคณะเราเนี่ยก็จะเข้าตรงช่วงที่บอกว่าเป็นการรับตรงปกตินะฮะซึ่งต้องยื่นคะแนนเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่จะรับปีละประมาณ250คนอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสมมติเมี่ยงเนี่ยเรียนสายวิทย์มาอย่างเงี้ยสามารถยื่นเข้าคณะนี้ได้มั้ยครับเราก็เห็นตรงนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วน้องๆบางคนเนี่ยตอนในโรงเรียนมัธยมเนี่ยอาจจะเรียนสายวิทยาศาสตร์นะฉะนั้นเราก็เลยเปิดอีกเป็นกลุ่มสุดท้ายของการรับนะฮะจากรับตรงพิเศษรับตรงปกติแล้วจะเหลืออีกกลุ่มนึงคือเรียกรับร่วมกับส่วนกลางระบบแอดมิชชั่นกลางสมมติผมเรียนภาษาเยอรมันสมมติผมสอบด้วยยื่นภาษาเยอรมันเข้ามาอย่างงี้สามารถไปเรียนสาขาวิชาอื่นได้ไหมครับได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าภาษาที่ใช้ตอนสอบเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดเสมอไปว่าเข้ามาแล้วจะต้องเรียนสาขาวิชานั้นต่อส่วนใหญ่นะในสาขาคณะของเราเนี่ยจะต้องรอจนจบปี1แล้วจะขึ้นปี2ช่วงตอนปลายปี1เนี่ยก็ถึงจะมายื่นว่าจะเข้าเอกวิชาอะไรโอเคครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูลที่ให้เมี่ยงไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยกำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนของวิชาภาควิชาภูมิศาสตร์นะฮะและตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยได้รับเกียรติจากอาจารย์พันดีหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์มาร่วมเรียนกับพี่เมี่ยงด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพอยต์หลักๆของวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยคือเราต้องการให้ความรู้ด้านไหนกับเด็กครับจริงๆแล้วเนี่ยภูมิศาสตร์เนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนที่เป็นภูมิศาสตร์กายภาพแล้วก็มีภูมิใช่ที่ภูมิศาสตร์มนุษย์ด้วยแล้วยังส่วนที่3ส่วนที่3คือเป็นเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยพัฒนาก้าวหน้ามากอาจารย์ครับอย่างนี้นี่ถ้าเกิดเราเรียนภาควิชาภูมิศาสตร์จบไปเนี่ยเขามักจะไปทําอาชีพด้านอะไรทํางานอะไรกันใช่มั้ยคะเด็กที่จบแล้วก็จะไปทํางานอาจจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านงานต่างๆที่เกี่ยวกับแผนที่นะที่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อสาขาเป็นสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศจนเด็กที่จบไปในระยะหลังๆเนี่ยก็จะไปอยู่กับบริษัทเอกชนเยอะขึ้นค่ะก็จะเป็นทั้งผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทั้งผู้ใช้ซอฟต์แวร์
ากรู้มากเลยว่าคณะอักษรแล้วเนี่ยมีกี่สาขาให้เลือกเรียนครับก็นอกจากสาขาภาษาที่พี่รู้จักกันนะคะก็จะมีสาขาศิลปะการละครปรัชญาวรรณคดีเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ค่ะมีให้เลือกเรียนกันเยอะแยะเลยเนาะใช่ค่ะแล้วถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เราสองคนเนี่ยเลือกมาเรียนที่คณะอักษรครับคิดว่าอักษรศาสตร์นะคะเป็นศาสตร์ที่เข้าใจมนุษย์มากที่สุดค่ะก็ถ้าเราเข้าใจมนุษย์เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหตุผลเบื้องหลังของการกระทำของมนุษย์ได้ค่ะสืบไปตามประวัติศาสตร์เลยไม่อย่างเราอ่ะก็เหมือนกันค่ะคือถ้าเกิดว่าเข้าใจมนุษย์แล้วมันจะเป็นพื้นฐานของทุกอย่างค่ะไปเรียนต่อหรือว่าทำความเข้าใจกับเรื่องอื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าการเข้าใจมนุษย์เนี่ยแหละยากสุดแล้วค่ะสวยงามจริงค่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปห้องอะไรกันต่อครับไปศิลปะการละครค่ะห้องศิลปะการละครโอเคไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรอครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงนะครับอยู่ในห้องเรียนของภาคศิลปะการละครครับและตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยอยู่กับครูอุ๋ยครับครูอุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูอุ๋ยครับอย่างแรกเลยครับอยากทราบว่าภาควิชาศิลปะการละครของที่คณะอักษรเนี่ยครับมีจุดเด่นยังไงครับจุดเด่นของเราก็คงจะเป็นภาคปฏิบัติแล้วเราก็เน้น acting directing อย่างในภาควิชาเนี่ยครับภาคศิลปะการละครเนี่ยของที่ทำไมถึงอยู่ภายใต้คณะอักษรศาสตร์ครับมันมีความหมายไหมครับมันแตกต่างจากการละครการแสดงของที่คณะอื่นหรือมหาลัยอื่นยังไงครับอ๋อเราก็เป็นภาควิชาแรกเป็นของโบราณนะคือมีมานานแล้วมีมานานกว่าทุกคนเป็นภาควิชาแรกที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นการเป็นนักแสดงหรือการจะทำงานศิลปะเช่นว่าศิลปะการละครเนี่ยเราควรจะรู้จักตัวเองรู้จักศิลปะวัฒนธรรมรู้จักความเป็นมนุษย์เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องมาเรียน acting หรือ directing เราคิดว่ามันทำให้เขามันเป็นกระบวนการทำให้เขาคิดได้ดีกว่าลึกซึ้งกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณครูอุ๋ยมากๆครับสำหรับข้อมูลยินดีค่ะนี่เป็นวิชาเลคเชอร์ถูกไหมของวิชาอะไรครับวรรณคดีทัศนาค่ะอินโทรเป็นวิชาบังคับหรือเปล่าค่ะวิชาบังคับของปี2ค่ะคือทุกคนต้องเรียนไม่ว่าจะเข้าภาคอะไรก็ตามใช่ค่ะเรามีเทคนิคในการเรียนเลคเชอร์ยังไงไหมฮะทั้งสองคนเลยอย่างแรกก็คือต้องจดเร็วมากค่ะต้องตั้งใจฟังแล้วก็จดเร็วแล้วนอกจากนั้นก็ถ้าจดไม่ทันก็อัดเสียงค่ะแล้วก็กลับไปจดต่อที่บ้านท่านจะไม่อ有意思吗看看我们的文学院今天很好玩除了语言以外我们还有很多有兴趣的课外国語だったらいろいろがありますドイツ語フランス語英語中国語また日本語本当にいろいろがあります We study not only languages but also history geography philosophy dramatic arts and comparative literatureWenn Sie hier noch weiter studieren möchten, dann können Sie hier auch diese schönen Atmosphären auch sehen und dann können Sie auch das Essen probieren, das sehr gut geschmeckt essen und auch mit uns die schönen Frauen treffen. Si vous voulez étudier ici, il faut travailler dur. Hangunen pilayo, haume hoja, fighting. โอ้โหแต่ว่าทุกคนนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างๆเลยเนาะเก่งขนาดนี้เนี่ยอยากรู้มากเลยครับว่าเรามีเทคนิคการเรียนยังไงฮะต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะคะนิสัยรักการอ่านรักการเขียนรักการฟังรักการพูดและเทคนิคการคิดวิเคราะห์ต้องทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอค่ะอยากจะให้พี่แคนดี้แล้วก็พี่เอ๋ยเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจจะเข้าคณะนี้นิดนึงครับค่ะก็สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวแอดมิชชั่นนะคะพี่อยากขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็สู้ๆค่ะถึงแม้ช่วงนี้น้องๆ อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยจังท้อจังแต่พี่บอกเลยว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คือคุ้มค่ามากๆค่ะก็
ก็สำหรับน้องๆที่อยากเข้าโครงการรับตรงนะคะนอกจากฝึกภาษาที่3ที่ตัวเองถนัดแล้วก็อย่าลืมวิชาภาษาไทยอังกฤษสังคมด้วยนะคะตั้งใจเรียนในโรงเรียนให้มากๆแล้วน้องจะทำข้อสอบได้ดีเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะและในช่วง Open House on Air ของเราก็ได้หมดลงแล้วนะฮะก่อนจะจากกันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพูดว่าสวัสดีลาก่อนเป็นภาษาของตัวเองนะฮะพร้อมนะฮะ1 2 3สวัสดีครับลาก่อนครับ